ครับผมสวัสดีครับวันนี้กับพี่อ่ำกระชายดำอย่างแรกแต่วันนี้ไม่ได้ทำกระชายดำนะวันนี้จะมาทำเหล้าดองยานะผมก็จะเป็นเหล้าดองตะไคร้ครับวัตถุดิบก็จะมีนี่พึ่งแท้ไม่แท้นี่ดูเอามาจากลังเลยฮะเนี่ยให้น้องไปหามาในป่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือพอดีลังใหญ่เลยลังใหม่ๆเลยอันนี้คือเราถ้าเราเป็นพึ่งแบบนี้เราก็จะใส่ทั้งไอ้นี่เลยนะใส่ทั้งดังใส่ทั้งอะไรลังพึ่งไปเลยใส่ทั้งตัวนี้ไปเลยอ่ะใส่ทั้งน้ำพึ่งไปเลยเดี๋ยววิธีทำไปแล้วก็ตะไคร้นะครับผมตะไคร้ก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้ประมาณ3ต้นนะฮะหอมมากเลยนี่สมัยก่อนเนี่ยคือญาติโยมนี่จะนิยมแบบอันนี้ครับเอาเหล้าดองสมุนไพรเนี่ยเหล้าดองยาเนี่ยแหละก็จะให้พระไปแบบว่าใส่บาตรนี่ใส่บาตรด้วยนะในยุคดึกดำบรรพ์ยุคเก่าเนี่ยใส่บาตรให้พระเพื่อจะเป็นยารักษาโรคนะครับผมแบบนี้ก็เหล้าขาวอะไรเหล้าขาวสุรินทร์ปะเนี่ยมาสุรินทร์ต้องได้กินเหล้าขาวสุรินทร์นะเพราะเหล้าขาวบุรีรัมย์โอ้มาไกลตอนนี้ถือว่าของดีมากเกียรติพรีเมียมนะเป็นเหล้าขาวบุรีรัมย์เทคนิคการทำก็ไม่ยากนะครับผมใส่ตะไคร้ลงไปก่อนช้อนจัดยากก็เอามือเนี่ยล้างแล้วใส่ไปเลยครับตะไคร้จันแมงวันด้วยไม่ต้องห่วงครับเหล้าขาวมันจะฆ่าทุกสิ่งเลยผสมผสานทุกสิ่งหอมมากเลยอ่ะครับผมก็ค่อยๆใส่ไปนะฮะนี่ใส่ตะไคร้ไปก่อนครับนี่นี่หอมกลิ่นเนี่ยคือตะไคร้นี่จริงๆแต่สรรพคุณของตะไคร้ก็จะช่วยแก้หวัดขับลมแล้วก็หลายอย่างนะแก้ไข้ลากสมัยก่อนหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกขับลมพวกทำให้หายหวัดด้วยแก้ไอด้วยนะตะไคร้เนี่ยสรรพคุณนะนี่น้ำผึ้งเราก็อย่างนี้เลยเราก็แบบอักเลยฮะโอ้ยนี่น้ำผึ้งแท้มาตั้งตรงนี้อ่ะใส่ทั้งอันนี้เลยใส่ทั้งเค้าเรียกดางหรืออะไรมันเนี่ยพ่อทั้งหางลังทั้งมันใส่ทั้งหางมันเลยใส่ทั้งลังมันเลยนี่ใส่เลยนี่ถ่ายตรงนี้ด้วยนิดนี่แท้ไม่แท้เอามาจากลังเนี่ยใครได้ชิมนี่บอกตรงนี่แค่ลังพึ่งเนี่ยจ้างน้องๆไปเอานี่200แล้วนะครับเนี่ยดูเราคนนี้จะราคากี่บาทต้นทุนการผลิตนี่ตกไปเดี๋ยวมันกันอันนี้อ่ะต้องหาแล้วไม่แย่นะสูตรนี่แหละนี่ใส่ไปเลยใส่ทั้งมะพร้าวใส่ทั้งหั่งไปเลยด่างมันนะต้องให้เพื่อนๆตีราคาดูนะว่ามันจะราคาประมาณเท่าไหร่น้ำผึ้งแท้เนี่ยลังละ200นะจ้างค่าจ้างเด็กหายากทำไมเนี่ยตามร้านเหล้าดองยาผมว่าหาไม่มีหรอกที่จะใช้น้ำผึ้งแท้อย่างเงี้ยเพราะมันแพงเปลืองนี่เราทำให้ดูเลยใครได้กินสูตรนี้บอกตรงนะครับผมบรรเทาอาการไอในร่างกายฟิตขึ้นนะครับก็จะใส่ในปริมาณนี่ตรงไหนเป็นน้ำเราก็จะนี่ฮะดูสมัยก่อนคิดถึงสมัยเด็กเลยอ่ะเวลาไปหาพึ่งมาก็จะใส่ใบตองนี้นะครับผมรังพึ่งนี้เมื่อกี้ก็แม่กินไปละจริงๆรังพึ่งนี่ถ้าเกิดย่างแล้วก็ลาบนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้ใครเคยกินลาบลังพึ่งจะรู้รสชาติเลยนี่ยังไงบ้างได้แล้วใกล้แล้วจะใส่ให้หมดนะครับผมก็จะใส่ทั้งน้ำทั้งลังนี่แหละดูเทคนิคการใส่ด้วยนี่ยัดไปเลยจริงๆตัวแค่ลังพึ่งนี่ตัวดังพึ่งนี่ก็เป็นสมุนไพรด้วยเหมือนกันนะฮะทำให้แบบว่าเกี่ยวกับพวกกระเพาะพวกอะไรเงี้ยลำไส้
นั่นนี่ครับเราก็ตักน้ำผึ้งหาความแท้ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วตรงนี้ลงทุนนะฮะต้องไปตามหาต้องจ้างเด็กไปเอามาเลยทีเดียวเราสมุนไพรพูดถึงเราสมุนไพรนึกถึงผมเคยไปเล่นดนตรีอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านสตูดิโอลำนะเขาเป็นแบบทำเหล้าดองยาขายฝรั่งเลยโอ้โหโลนึงก็ราคาก็ใช้ได้มันแพงเหมือนกันมีแต่ฝรั่งไปดูเลยก็ไปจำมาจากนั้นด้วยนะคือบ้านเราก็อย่างว่าอะไรที่เป็นไทยๆก็เราคิดว่ามันราคาถูกอะไรเงี้ยนี่ก็เริ่มเข้าสู่ยุคใหม่แล้วนะฮะอาหารที่แบบว่าแปลกๆยากๆนี่ก็จะหากินยากอ่ะนะขี้มันหรออ๋อนี่พ่อต้องใส่ขี้ด้วยนะขี้ผึ้งนี่แหละตัวดีเลยรักษาตัวยาแล้วขี้ผึ้งเนี่ยนะไว้ก่อนเราไปทาปากนะครับขี้ผึ้งเนี่ยเอาไว้จีบสาวก็บอกว่าทาน้ำผึ้งทาขี้ผึ้งจีบสาวสาวจะติดจริงหรือเปล่าไม่รู้นี่แหละเป็นที่พึ่งที่อยู่ด้วยกันกับน้ำพึ่งนะฮะปึ๊บตักน้ำผสมไหมเนาะเมื่อยไหมครับตาฟ้องนะดูละครนั้นยังไงฮะดูเทคนิคการทำโอเคแล้วนะครับเนี่ยก็ได้ทั้งนี้ทั้งนี้แล้วหวานไม่หวานไม่รู้จะว่ายังไงแล้วต่อไปเราก็ใส่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์เข้าไปเอาตากล้องดูฝั่งนี้ดิคุณจะโฟกัสที่ไหนเนี่ยปึ๊บนี่แหละครับตัวนี้แหละกินใช้ได้โอ้สมกับเป็นเหล้าขาวบริลำกินนั่งไปเปิดให้แม่นะแอร์กินแบบใช้ได้เลยทีเดียวตอนนี้ครับผมก็ใส่ไปเลยใส่ให้หมดขวดเล็กเลยผมตันก็น่าจะได้พอดีใช้เวลากี่วันเนี่ยก็วันสองวันก็น่าจะกินได้แล้วล่ะให้มันผสมกันจริงดองประมาณอาทิตย์นึงแหละถ้าเกิดจะเอารสชาติความกลมกล่อมนะแล้วก็ใส่ฝาเอาคุณถ่ายหน่อยสิเนี่ยถ่ายถ่ายชื่ออะไรนะเขียนถูกปะเนี่ย เล่าดองตะไคร้สามีรอเรือไหมเนี่ยไม่มีใช่ไหมมีไหมฮะมีเหรอจริงปะเนี่ยไม่มีไม่มีแต่เขียนถูกแล้วนะนี่ครับผมเล่าดองใครเดี๋ยวต้องเอาไปล้างก่อนนะไม่งั้นมดขึ้นล้างน้ำโอเคครับหน้าถ่ายแล้วสำเร็จผลและเล่าดองตะไคร้น้ำ